คุณวิเชียนครับเดี๋ยวนี้เจ้านายกับเลขากินอาหารหรูขนาดนี้เหรอผมมีนัดลันช์มิทติ้งกับคุณอ๋องครับนี่ครับเขาชอบคุณคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันชอบคุณย่าคุณบอกนะครับคือพอดีเมื่อเช้านี้ผมโทรไปที่บ้านคุณครับแต่ว่าไม่อยากโทรเข้ามือถือกลัวว่าจะรบกวนถ้าเกิดคุณยังไม่หายดีนะครับคุณย่าคุณรับสายก็เลยได้คุยกันครับค่ะคุณย่าคุณยังฝากบอกอีกนะครับว่าให้คุณทานข้าวเยอะดูท่าทางคุณย่าคุณจะถูกชะตากับเพื่อนผมนะฝากฝังก็น่าดูน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะวันนั้นน่ะที่คุณออกไปเยี่ยมที่บ้านแล้วกลับไปแล้วย่าฉันแอบชมคุณใหญ่เลยว่าคุณเป็นคนใจดีมีน้ำใจซึ่งหาได้ยากในคนสมัยนี้ที่มีแต่ใจร้ายใจอยากแล้วก็ใจมารจริงเหรอครับคุณย่าพูดอย่างนั้นจริงเหรอครับฉันถอดมาทุกคำพูดเลยนะคะไม่เชื่อคุณโทรไปถามได้เลยไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าเขินครับบ้านฉันเป็นคนจริงใจค่ะคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่ซับซ้อนดีจังเลยนะครับคุณอ่องทานนี้ด้วยสิคะขอบคุณครับจริงอย่างที่คุณย่าคุณพูดนะครับคนสมัยเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยปากอย่างใจอย่างครับไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยคิดอะไรอยู่กันแน่ต้องคอยระวังตัวนะครับนั่นสิคะแย่จังเลยทุกอย่างโอเคนะประชุมงานจบในหนึ่งมื้อจะได้ไม่กวนเวลาทำงานอื่นของแกขอบใจนะผมฝากงานด้วยนะครับฝากประสานงานให้ด้วยดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand